ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนเน็ตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายกันนะฮะเบรกนะคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนมั้ยมาถูกข้อนี้เขาถามว่า Honda City 10ปี12นะครับใช้มา3ปี6เดือนอยู่ๆไฟหลอดไฟขาดพร้อมกัน4หลอดเลยเกิดจากอะไรครับอุ้ยไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยหลอดขาดนะ4หลอดพร้อมกันหูหลอดนี่หน้าหลังเลยเหรออืมเป็นหลอดไหนบ้างต้องลองดูแต่ไม่แน่นะถ้าสมมติว่าอยู่ในแผงไฟท้ายทั้งหมดข้างเดียวอาจจะช็อตข้างเดียวอ๋อรู้ละ4หลอด City มีฟ็อกแลมป์ข้างหน้าแล้วก็ไฟหน้าคู่นึงสปอตไลท์คู่หน้าขาดพร้อมกันอันนี้ช็อตละน่าจะมีอะไรช็อตในระบบถ้ารถใหม่อยู่เลยไม่ใช่หรอปีอะไรนะปี12ครับอ๋อปี12 3ปี6เดือนก็ลองน่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟมีปัญหาไปต่ออะไรเพิ่มมาพุ่มเติมอะไรหรือเปล่าไฟซีนอนทั้งหลายแหละดูให้ดีนะครับเรื่องพวกนี้ปกติมันขาดได้อาจจะหลอด1หลอดแล้วใกล้ๆกันอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ขาดอีกหลอดนึงเป็นไปได้แต่ถ้า4หลอดพร้อมกันมันไม่ใช่แล้วมีอะไรช็อตแน่นอนมันเป็นไม่ได้ที่มันจะขาดพร้อมกันนะครับครับเขาถามว่าพ่นกันสนิมวันนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมครับเขาพ่นมาจากโรงงานแล้วครับไม่ต้องไปพ่นแล้วรถทุกรุ่นเรารับประกันจากโรงงานไม่ได้ใช้งานลุยน้ำทะลงทะเลอยู่ในไอทะเลหรือว่าขนส่งน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะรถส่งน้ำแข็งรถส่งกุ้งอะไรเงี้ยโอเคว่าไม่ว่ากันเขาก็ไม่ทำแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนกระบะสแตนเลสใช่เขาดีกว่าพ่นกันสนิมอีกไม่เป็นสนิมแน่นอนใช่ไม่ต้องพ่นแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากบ้านอยู่ชายทะเลพี่วศบอกเอาทำซะหน่อยเพื่อความสบายใจก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดไฟหน้ารถขาดบ่อยมากเกิดจากอะไรหนึ่งก็ดูขั้วก่อนนะขั้วมันหลวมเปล่าอ๋อนี่อีกอันใช่ไหมไฟหน้ารถขาดบ่อยใช่หนึ่งดูว่าขั้วมันหลวมขั้วมันละลายหรือเปล่าครับแล้ววิ่งมันพอมันกระเทือนกระเทือนกระเทือนมันก็ปั๊ดก็ขาดถ้าไฟหน้าเป็นทางเราเจนหลอดไส้ก็ไม่เหลือหลอดไส้นี่บางทีตัวโคมไฟก็มีส่วนนะครับตัวเบ้าตัวโคมไฟขายึดหักรถอาจจะมีอุบัติเหตุมาซ่อมแซมมาแล้วก็ตัวกรอบโคมไฟอ่ะเราจะรู้ได้ไงก็ต่อเมื่อเราต้องมาอยู่ในรถคันนั้นเราต้องยืนอยู่แล้วรถวิ่งมาเคยเห็นไหมบางทีรถขับตามหลังมาแล้วไฟหน้ามันเต้นๆๆๆสั่นๆสั่นๆอันเนี้ยมาจากโคมไฟหน้าหลวมมั่งขั้วไฟหลวมมั่งเนี่ยทำให้หลอดขาดเร็วเราเคยสังเกตนะบางทีคนขับนี่ไม่มีสิทธิ์รู้เพราะแสงมันไม่ได้ออกมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราขับมีรถคันนี้ขับตามหลังหรือสวนเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟหน้ามันเต้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 นสั่นๆในพวกนี้ไฟขมยางรถที่เติมไนโตรเจนกับยางลมธรรมดาต่างกันยังไงต่างกันเยอะนะล่าสุดเนี่ยบอกแล้วเจอกับตัวเองเลยไปทำที่บีควิกมาเปลี่ยนยางที่บีควิกแล้วก็เติมเป็นลมไนโตรเจนมาครับต้องบอกว่าหนึ่งครับแรงดันลมไนโตรเจนเนี่ยต้องบอกว่าเห็นภาพชัดๆเลยขึ้นหนึ่งลดความร้อนสะสมของยางเวลาที่วิ่งทางไกลเพราะแก๊สไนโตรเจนเนี่ยเป็นแก๊สเฉื่อยนะครับแล้วก็เรื่องของแรงดันลมยางเนี่ยจะค่อนข้างปกติมันจะไม่ฟูไม่บวมมันจะไม่พุ่งขึ้นไปอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเราเติมลมธรรมดามันก็จะมีอากาศออกซิเจน O2 มีน้ำมีน้ำลมธรรมดาเนี่ยเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วมันส่งผลให้เกิดความร้อนแล้วก็มีการขยายตัวของความชื้นของไอ้น้ำทำให้แรงดันลมเปลี่ยนแปลงไปตามความร้อนที่สะสมในยางเขาเลยใช้ไนโตรเจนเติมกันแต่พอใช้ไนโตรเจนแล้วมีความรู้สึกว่ายางมันก็นิ่งขึ้นนะเสถียรขึ้นแล้วก็มีอะไรเข้าใจไหมเพียงก็โดยส่วนใหญ่แล้วตามหลักการที่พี่บอสบอกไว้โอเคเลยก็คือมันคือในความว่าเป็นไนโตรเจนเนี่ยมันทำให้ความชื้นและออกซิเจนมันมีน้อยมาก หลักๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องแยกไนโตรเจนจากออกซิเจนในอากาศอาจจะมีความบริสุทธิ์ 80% 90% หรือกว่า 90% แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละยี่ห้อแต่สิ่งที่ได้เลยก็คือเมื่อมันไม่มีความชื้นไม่มีออกซิเจนเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างเช่นความร้อนของยางอย่างที่วศบอกเลยความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเต้นของยางแก้มยางเต้นยิ่งมากยิ่งเกิดความร้อนสูงแต่ไนโตรเจนมันทำให้แรงดันมันเสถียรการเต้นก็ลดลงทำให้เกิดความนุ่มนวลโดยธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแรงดันเนี่ยมันน้อยกว่าเทียบแล้วนะแล้วก็อย่างนึงจะบอกว่า
ล่าสุดไปทำที่บีควิกที่เบ่งจ่ายมาเมื่อเดือนที่แล้วผมว่าคุ้มนะลดโปรโมชั่นลด 50% ด้วยนะแล้วติดสติ๊กเกอร์ครับไปเติมที่ไหนก็ได้ของ B-Quick ลมไนโตรเจนเนี่ยที่ไหนก็ได้ของ B-Quick เขามีสติ๊กเกอร์อยู่ไม่ต้องจำเป็นต้องมาเติมที่นี่นะที่ไหนก็ได้ที่มี B-Quick เวิร์กดีนะผมไม่รู้สึกว่ามันเวิร์กอ่ะแล้วก็จ่ายทีเดียวแล้วก็จบไปเลยใช่ดูแลดีแล้วที่นี่ก็แบบสมมติเราเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนที่ B-Quick ไปเลยนะแล้วก็ไนโตรเจนตั้งแต่ระบบแรกเลยนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ไปก็ดูแลกันยาวๆแล้ว B-Quick จริงๆนะคำว่า Quick และ Quick จริงๆอ่ะเร็วมากทำแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันสุขสบายดีต้องยอมรับสถานที่สะอาดสบายใจมั่นใจได้ในมีควิกนะครับโฟกัสมีชุดแต่งไหมครับมีเยอะมากเลยบ้านเรานี่เอาบ้านเราอยู่เป็นทางการด้วย ABT เขาบอกว่าเพิ่งหัดแต่งครับฮะบ้านเรานี่เป็นทางการนี่คือ ABT เลยสองหรือไม่ก็ชุดเขาเรียกว่าก๊อปอาร์นะครับสามเป็นยี่ห้อในเยอรมันก็โปรเจกต์ซูมีเยอะนะโปรเจกต์ซูครับแล้วก็มีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวนี้แบรนด์ญี่ปุ่นก็มีหันมาแต่งกอล์ฟก็มีใช่เพราะนั้นจะแต่งแบบไหนเราดูจะเอาแรงหรือเอาอะไรที่ฮิตกันก็คือท่อกองตามสูตรนะครับของกอล์ฟชุดแต่งภายนอกก็แต่งเป็นกอล์ฟอาร์ที่วอดบอกก็จะดูหล่อเหลาอาการเลยครับประมาณนี้กอล์ฟไม่มีอะไรมากนะครับอะไรโยนเข้าเลยเซียนต้าไงโตโยต้าที่เปิดตัวพรุ่งนี้เปิดตัวเอามาดูกันหน่อยครับมันมีภาพรถให้ดูใช่ไหมใช่ครับไปดูครับน่ารักเหลือเกินเป็นภาพจากต่างประเทศนะฮะครับเป็นสีสันใหม่ของรถมินิ MPV นะครับเป็นลักษณะของขนาดเล็กแล้วก็ประตูสไลด์อันนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะอู้หูหล่อมากสีเหลืองมันสวยจริงอ่ะกดปุ่มแล้วเปิดนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขับเอสติม่าไม่ต้องขับอัลฟาแล้วครับเซียนต้าก็เป็นสไลด์แบบนี้สูงสไลด์แล้วสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะอันนี้ง่ายเลยในการก้าวขึ้นลงง่ายไม่สูงมากเพราะมีมือจับนะฮะนิดนึงอยู่ในบอดี้นะฮะออกแบบมาพื้นที่สำหรับการแตะต้องเรื่องของเบาะนะครับและการจัดวางฟังก์ชันของเบาะนี่ค่อนข้างล้ำมากสามารถเดินได้นะครับแน่นอนฟังก์ชันแบบนี้มีอยู่ในฟลีดอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาแต่ฟังก์ชันของเบาะแถว2กับเบาะแถว3อันนี้ถือว่าวันโมชั่นก็ถือว่าปกติเข้าเบาะแถว3อันนี้ก็ถือว่าปกติไม่มีอะไรหวือหวาแต่ทีเด็ดอยู่ที่เบาะแถว3กับเบาะแถว2เวลาที่เราต้องการพื้นที่ข้างหลังพับเรียบพับแถว3ลงไปที่พื้นเลยอย่างนี้แล้วเอาแถว2ลงมาเราจะได้พื้นที่ด้านหลังเพิ่มขึ้นนะฮะนี่คือฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาโอ้ที่เก็บของเล่นเต็มเลยกว้างมากนะฮะเหมาะกับคนไทยเลยนะฮะสัมภาระเยอะฟังก์ชันแบบไหนครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับจักรยานจับหมดนะฮะจักรยานได้2คันน่ะครับหรือแม้แต่จะขนของใส่พันเลสใส่ไม่ต้องถอดล้อด้วยนะไม่ต้องถอดครับเข้าไปทั้งคันเลยแน่นอนใส่กล่องสำหรับคนขายของหรืออะไรต่างๆได้เลยนะครับการประดับตกแต่งภายในถือว่าเป็นวัสดุคุณภาพสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาของ Toyota ดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยพรีเมียมขึ้นเราดูฟังก์ชันของคอนโซลกลางครับอันนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเปคเต็มนะครับเป็นไฮบริดไฮบริดแต่ว่ามาบ้านเราไม่รู้จะเหลืออะไรบ้างต้องมากอีกทีรอพรุ่งนี้เปิดตัวรู้กันมันอเนกประสงค์มากๆเลยสำหรับรถมินิ MPV รุ่นใหม่นะฮะแน่นอนครับตามคอนเซปต์ Toyota ช่องวางแก้วก็ช่องใส่ของมีเยอะอยู่แล้วต้องกินกาแฟได้ด้วยอันนี้ก็มีเซเว่นมาแล้วดูช่องด้านบนนะฮะคอนโซลมากอรรถประโยชน์ก็ต้องบอกว่ามาที่มาแทนอะไรนะเซนต้านี่อวันซ่าอวันซ่าถ้ายังจะขับอวันซ่าอีกนะจ๊ะใช่ไหมล่าสุดมีคนถามว่าจะซื้ออวันซ่าอยู่ก็มันนี่แหละมาเปิดตัวใหม่พรุ่งนี้แล้วนะครับโตต้าเปิดตัวไม่รู้ว่าไปเปิดตัวพรุ่งนี้แล้วเปิดรับจองเลยไหมก็น่าจะรับเขาเปิดตัวพรุ่งนี้เปิดแล้วรับเลยเพราะนั้นใครที่สนใจก็สามารถไปรอดูได้สีเข้าตามากสีโดนนะไม่รู้มาหรือเปล่าสีนี้นี่มันสเปคญี่ปุ่นไงต้องรอดูของเหอะสีเหลืองนี่มันโดนมากนะมานี่ขับเล่นนี่เวิร์กเลยนะใช่เวิร์กอะเวิร์กจริงจริงวันนี้ดีกว่าซื้อวันซ่าน่าจะเหมาะกับคนไทยปล่อยให้ฟีดขายโครมโครมอยู่คนเดียวประตูสไลด์อ่ะคราวนี้โตต้ามาแล้วนะครับวันนี้ไปตามได้เรื่องราวของเซนต้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวดูในสปีดทอล์กเราจะเอาข้อมูลกลับมาฝากกันว่าตกลงเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพี่เอ็กเอาข้อมูลมาฝากครับนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้เรื่องราวของอุปกรณ์ชุดตกแต่งลายไม้ครับ
คปล่าใครที่ชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์ภายในที่ไม่ให้เหมือนใครไม่ซ้ำใครหรือไม่พอใจที่มาจากโรงงานเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมได้ง่ายๆ New Pajero Sport New Everest ในชุดหนึ่ง21ชิ้นน่ะฟูลออปชั่นแล้วบอกว่างานเคปล่านี่ไม่ใช่สติกเกอร์หรือว่าไม่ใช่มาแปะเฉยเคปล่ามันไก่กาไม่ใช่นะนี่มันงานแบบไฮเอ็นเลยนะงานไฮเอ็นเพราะว่ามันงานเดียวกับที่ทำในซุปเปอร์คาร์ด้วยถูกแล้วก็ที่ร้านเนี้ยก็สามารถทำพวกซุปเปอร์คาร์ทำรถได้ทุกรุ่นได้หมดนะครับอยากใส่อะไรตรงไหนรถเราจัดให้ได้ทุกรุ่นนะมาดูเรื่องราวของ4 Option ทิ้งท้ายไว้ด้วยวันนี้3คนลาไปก่อนเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับครับผมบอสวิวนันครับครับผมบอสวิวนันครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูลออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูลออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคปล่าวันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูลออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่องสปีดชาแนลนะครับครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแล้วแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับร้านฟูลออปชั่นร้านก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่มีอะไรนี่เราก็ทำให้เป็นงานเคปล่าพวกกับหนังอาคันทาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบปอร์เช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็รถเบลลี่เบลลี่บอกไว้แล้วรถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่หมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Brio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้ครับบอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็กเปียโนเปียโนแบ็กแล้วก็มีเคปล่าเคปล่าเคปล่าก็มีทั้งสีเคปล่าที่เป็นหลายๆแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างนี้รุ่นใหม่ๆบางทีอยู่นี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปบางคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบเลยนะไม่ครบเลยก็ต้องมีให้บ้างหน้าปัดพรมมาลัยที่เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจาก Speed Channel เท่านั้นนะใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจาก Speed Channel คุณจะไม่ได้ก็ไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูลออปชั่นใช่ครับผมนะถ้าสนใจโทรมาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ893345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปล่าที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะสนใจที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆว่าต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pick up รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น11ชิ้นใช่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะครับถ้าคุณสนใจโทรเข้ามาครับ081 819-3345โทรหาคุณก๊อฟครูออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับ
งั้นผมเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจละทีนี้ขั้นตอนในการทำมันเลยเป็นยังไงสมมติยกตัวอย่างสมมติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างนี้ของเดิมไม่ได้เป็นลายเคปล่าครับเราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่มาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกคาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พันแท้มาใส่ไม่มีเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พันแท้เพราะนั้นก็จะรวดเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวกปาเจโร่สปอร์ตพวกฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับมีสลับได้เลยครับผมให้สลับของแล้วก็ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเนี่ยคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันนึงนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับแต่ที่เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้ระยะเวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนรีบตัดสินใจเข้ามาครับSpeed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ